ข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสำนวนคดี15แกนนำม็อบอยากเลือกตั้งก่อนที่จะฝากขังในวันนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปสน.ชนะสงครามเพื่อตรวจความเรียบร้อยสำนวนคดีที่นายรังสิมันโรมนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกับพวก15คนถูกดำเนินคดีต่างๆรวม6ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่3ทับ2558ห้ามชุมนุมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา216พ.ร.บ.จราจรทางบกและพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะหลังการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวแกนนำทั้งหมดซึ่งถูกนำตัวไปคุมขังที่สน.ดินแดง5คนสน.พญาไท10คนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันวิรัติประชาธิปัตย์เชื่อพ.ร.บ.ส.ส.จะผ่านฉลุยแต่ต้องจับตาการวินิจฉัยคำสั่งที่53ทับ2560มากกว่าเพราะมีผลกระทบกับพรรคการเมืองนายวิรัติกัญญาสิริอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN เกี่ยวกับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้ต้องติดตามในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แต่ไปก็จะไม่น่ามีผลกระทบมากนักทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามโรดแมปอย่างไรก็ตามทิ้งท้ายด้วยว่าสิ่งที่ต้องจับตาคือการวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53ทับ2560ที่ผู้ตรวจการมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยมากกว่าเพราะที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสมาชิกพรรคมาแล้วว่าจะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรและจะมีการแก้ไขเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรมากกว่าขณะที่สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายวัตถุอันตรายติดตามท่าทีหลังศาลมีมติร่างพ.ร.บ.ส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญคุณพัชรินทร์ รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา10นาฬิกาโดยมีวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพลังงานเรื่องโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี2535เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบโดยนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสนช.เป็นผู้ตั้งคำถามขณะเดียวกันต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสนช.ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าในบทเฉพาะการของร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ไม่มีข้อความใดขัดรัฐธรรมนูญพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าวINN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN